พาเช็คอิน7คาเฟ่ย่านมีนบุรีหนองจอกชวนไปนั่งจิบกาแฟทานอาหารชมธรรมชาติในย่านชานเมืองกันแต่ละร้านก็คือชิลฟิลกู๊ดมากเริ่มกันที่ประกายคาเฟ่แอนด์คูซีนร้านอาหารและคาเฟ่บรรยากาศริมน้ำเป็นร้านที่ตกแต่งสไตล์แคมปิ้งในสวนสีเขียวมีน้ำตกจำลองสวยๆที่สามารถเข้ามาถ่ายรูปกันได้ขอบอกว่าที่นี่สวยงามร่มรื่นมากๆและร้านก็ยังเป็นเพชรเฟรนลี่ด้วยทางด้านอาหารเขาก็มีเสิร์ฟครบทั้งคาวหวานและเครื่องดื่มอีกหลากหลายเมนูเลยค่ะส่วนใครที่ชื่นชอบน้องเป็ดต้องมา Wild Duck Cafe เป็นทั้งร้านอาหารและคาเฟ่แนวธรรมชาติสุดอลังเรียกว่าเดินไปตรงไหนก็แชะภาพสวยๆได้เลยร้านตั้งอยู่ในโครงการ The Tall Trees น้องเป็ดที่นี่น่ารักมากๆเลยทุกคนมีหลากหลายสายพันธุ์สามารถถ่ายรูปให้อาหารน้องๆได้ด้วยส่วนตัวร้านเป็น Glass House สุดร่มรื่นเสิร์ฟครบทั้งอาหารเบเกอรี่ขนมเค้กและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูจัดเต็มมากๆใกล้ๆกันจะเป็นร้าน Trees and Co ร้านอาหารกึ่งคาเฟ่บรรยากาศดีฟิลสวนป่าเต็มรูปแบบไฮไลท์ก็คือน้ำตกใหญ่ที่สูงกว่า6เมตรมีลำธารไหลเวียนรอบสวนร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่บอกเลยว่ามันหิงใจสุดๆส่วนอาหารก็ถูกปากถูกใจไม่แพ้กันค่ะจะเน้นเป็นเมนูอาหารไทยสไตล์โฮมคุกรสแซ่บจัดจ้านอยากให้ลองส่วนสายมัทฉะห้ามพลาด Botanist Activity Space and Cafe ที่มีซิกเนเจอร์คือเมนูมัทฉะเกรดพรีเมียมเกรดเซเรโมเนียลชงสดใหม่ทุกแก้วยังมีเมนูอาหารทั้งไทยและเทศให้ได้อิ่มอร่อยกันพร้อมชมสวนแคสตัสขนาดใหญ่และต้นไม้หายากที่เหมือนยกสวนพฤกษศาสตร์มาไว้ที่นี่บอกเลยว่ามุมถ่ายรูปคือเยอะมากจริงๆและเขาว่านี่คือโรงคั่วกาแฟที่มีหมูกรอบกรอบกรอบซัฟฟอนฮิลคาเฟ่เมนูเด็ดของเขาเลยก็คือหมูกรอบที่มีอยู่ในแทบทุกเมนูของร้านลองแล้วเป็นต้องติดใจนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มทั้งคอฟฟี่และนอนคอฟฟี่อร่อยๆ อีกมากมายตัวร้านเป็นคาเฟ่ตกแต่งสีขาวสไตล์มินิมอลส่วนชั้นบนเขาเปิดเป็นโฮสเทลนะคะบรรยากาศคลีนคลีนมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยค่ะมาต่อที่ Basket Coffee and Croissant คาเฟ่ฟิวบ้านในสวนสไตล์อังกฤษที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติต้นไม้และดอกไม้ร่มรื่นเขียวชอุ่มสุดๆไปเลยทางด้านเมนูอร่อยมาถึงร้าน Basket แล้วจะพาด Coffee and Croissant ที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ของเขาได้ยังไงที่สำคัญทางร้านมีเมล็ดกาแฟให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์ใครคอกาแฟ Specialty ต้องเลิฟร้านนี้แน่นอนปิดท้ายกันที่บารากัตลัลลาแลนด์ขอบอกว่าที่นี่เป็นมากกว่าร้านอาหารและคาเฟ่แต่เรียกว่าเป็นที่เที่ยวกรุงเทพวิวต่างจังหวัดเลยก็ว่าได้เพราะเขามีทั้งฟาร์มสัตว์กิจกรรมขี่ม้ายิงธนูขับ ATV และทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีตลาดนัดชุมชนมาตั้งขายอีกด้วยบอกได้เลยว่ามาที่นี่ที่เดียวคุ้มแน่นอนและที่สำคัญคือที่นี่เป็นร้านอาหารฮาลาลด้วยค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง bakkaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakkaboo.tv ค่ะ